อีกอันนึงซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าสนใจที่ออกมาในวันนี้นะเพราะว่าแน่นอนว่าการที่รัสเซียกับสหรัฐรวมถึงสหภาพยุโรปเนี่ยเกิดความตึงๆกันขึ้นมาในช่วง2ปีเนี่ยมันมาจากสงครามในยูเครนวันนี้มีการจับตาไปดูที่ป้ายโฆษณาในกรุงมอสโกที่เขาประกาศหาทหารรับทหารรับจ้างนะฮะคนก็เลยสงสัยว่ารัสเซียกำลังขาดแคลนทหารหรือเปล่านะก็เลยเอาข้อมูลนี้มาให้ดูเรื่องของทหารเนี่ยปรากฏว่าข้อมูลจาก Open Source เมื่อสัปดาห์ที่แล้วชี้ว่าตอนนี้เนี่ยกองทัพรัสเซียที่ต้องประกาศหาทหารมารบเนี่ยเพราะว่าจำนวนมากของทหารที่ไปรบในยูเครนเนี่ยเป็นทหารอาสาหรือทหารรับจ้างเป็นหลักข้อมูลนี้มาจาก Media Zona นะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ตรวจสอบจำนวนผู้เสียชีวิตจากการไปรบในรัสเซียแล้วก็เป็นการประสานความร่วมมือระหว่าง Open Source แล้วก็สำนักข่าว BBC ชี้ว่าตั้งแต่รัสเซียบุกยูเครนเนี่ยตอนนี้รัสเซียเสียทหารไปแล้วประมาณ 120,000 นายเฉพาะ5กรกฎาคมถึง19กรกฎาคมเสียทหารไป 1,518 นายถ้าไปดูประมาณการยอดผู้เสียชีวิตตั้งแต่15มีนาคมถึง5กรกฎาคมที่ผ่านมาอาจจะสูงถึง 45,000 นายคือช่วงนี้เป็นช่วงที่มีตัวเลขการเสียชีวิตของทหารรัสเซียค่อนข้างสูงนะคะค่อนข้างสูงแล้วก็กลุ่มทหารที่เสียชีวิตเยอะๆเนี่ยเป็นกลุ่มนักโทษที่ถูกเกณฑ์มารบแล้วก็ปัจจุบันตัวเลขที่เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเป็นทหารที่เป็นกลุ่มวอลันเทียร์นะหรือว่าอาสาสมัครมารบเองซึ่งตัวเลขของ Open Source เนี่ยปรากฏว่ามันสูงกว่าตัวเลขของที่ทางการรัสเซียหรือว่ากองทัพรัสเซียประเมินไว้ครึ่งต่อครึ่งเลยก็คือ 120,000 กับประมาณ 50,000 กว่าก็เอาข้อมูลมาเทียบให้ดูนะไม่ได้บอกว่าเป็น 120,000 หรือว่า 50,000 กว่าเพียงแต่ว่าบอกว่าตัวเลขเนี่ยมันมีความต่างกันแล้วมันก็บังเอิญให้ว่าตอนนี้เนี่ยโฆษณาหรือว่าป้ายเชิญชวนของรัสเซียในการให้บรรดาวอลันเทียร์หรือคนที่จะมารบในยูเครนเนี่ยมีเยอะขึ้นนะฮะรัสเซียมีการทำโฆษณาประกาศเชิญชวนคนไปรบเพื่อแลกกับเงินก้อนใหญ่แล้วก็ศักดิ์ศรีป้ายเหล่านี้ก็จะเห็นได้ตามเมืองต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมอสโกแล้วก็อีกหลายเมืองรวมถึงบริเวณพื้นที่ที่ห่างไกลด้วยแล้วก็มีการโฆษณาผ่านช่องต่างๆมีการรับสมัครทหารต่างชาติอย่างเช่นในแอฟริกาอินเดียเนปาลแล้วก็ที่คิวบาด้วยนะคิวบานี่ก็มีคนไปรบให้พอสมควรปีที่แล้วเนี่ยรัสเซียได้ทหารที่มาจากการสมัครเพิ่มขึ้น1เท่าตัวแล้วก็สาเหตุที่มีทหารหรือว่าคนอาสาเข้ามารบมากขึ้นเนี่ยเนื่องจากจำนวนเงินนะคะเขาบอกว่าทหารรัสเซียที่ถูกจ้างมาจะได้เงินถึงประมาณ 1,500,000 รูเบิลคิดเป็นเงินไทยประมาณ 630,000 บาทล่าสุดเมื่อวานนี้สำนักข่าว CNN รายงานว่าเซอร์เกย์โซเบียนินซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีของกรุงมอสโกได้แถลงการระบุว่าทหารที่จะไปรบในยูเครนจะได้เงินครั้งแรกในการเซ็นสัญญานะประมาณ 800,000 บาทหรือประมาณ 1,900,000 รูเบิลเลยเซ็นครั้งแรกก่อนแล้วต่อจากนั้นเนี่ยก็จะได้เงินรายปีอีกปีหนึ่งประมาณ 2,100,000 บาทหรือประมาณ 5,200,000 รูเบิลแล้วคนที่ยินดีเข้าร่วมสู้รบในยูเครนสามารถรับเงินสดครั้งเดียวประมาณ 20,000 ถึง 400,000 บาทในกรณีที่บาดเจ็บถ้าเสียชีวิตครอบครัวจะได้1ล้านบาทคำตอบคือเงินก้อนนี้เยอะหรือเปล่าจูงใจคนเข้าไปรบได้หรือไม่คำตอบก็คือว่าเงินก้อนนี้ถือว่าเยอะมากสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้มีโอกาสมากนักในชีวิตนะฮะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลแล้วก็ตอนนี้ที่รัสเซียเขาประกาศหาทหารอาสาแล้วก็มีการประกาศแคมเปญในเมืองหลวงของรัสเซียด้วย
ก็เป็นเรื่องที่สะท้อนว่ารัสเซียกำลังต้องการคนไปรบมากจริงๆเพราะปกติเนี่ยในมอสโกไม่ค่อยจะมีเนื่องจากที่มอสโกเนี่ยมีชนชั้นกลางเยอะทำให้กลุ่มเป้าหมายเนี่ยอาจจะไม่อยู่ที่มอสโกที่ผ่านมาเนี่ยก็จะไปโฆษณาตามหัวเมืองใหญ่ๆตามพื้นที่ห่างไกลแต่หลังๆเนี่ยมาเห็นในมอสโกเยอะมากขึ้นก็คือสะท้อนว่ารัสเซียอาจจะกำลังต้องการกำลังพลไปชดเชยความสูญเสียที่เกิดขึ้นในสงครามยูเครนทีนี้ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่ารัสเซียกับยูเครนเนี่ยปะทะกันอย่างหนักก่อนหน้านั้นนะคะช่วงต้นปีก็คือหนักในเมืองอัฟดิฟกาเป็นเมืองที่ไม่ใหญ่มากแต่ว่าทหารเสียเยอะมากแล้วก่อนหน้านั้นคือที่บักหมุดบักหมุดนี่ก็เมืองเล็กมากนะแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยรบกันแบบเสียหายแบบทหารแต่ละฝั่งเนี่ยเสียชีวิตเยอะมากพี่นายอยู่ที่นั่นพอดีที่ยูเครนพอดีช่วงรบที่บักหมดน่ะแล้วก็ได้เห็นนะได้เห็นแล้วก็ได้คุยกับคนที่นั่นทหารที่กลับมาเขาจะมีการหมุนเวียนผัดเปลี่ยนเขาบอกบักหมดเนี่ยมันเป็นมิกไกรเดอร์เลยคือเป็นเครื่องบดเนื้อเลยคือส่งเข้าไปตายหมดส่งเข้าไปตายหมดนะแล้วก็บักหมดเนี่ยทั้งคู่เนี่ยเสียหายหนักมากและคำถามก็คือว่าถ้าเกิดเสียทหารไปในสมรภูมิหลักๆทีละเยอะๆแบบนี้เนี่ยรัสเซียจะแบกสงครามไปได้อีกนานหรือเปล่าในแง่ของกำลังพลคำตอบคือได้นะเพราะว่าไปเอาทหารอาสาไปจ้างทหารต่างชาติทหารไม่ใช่ทหารต่างชาติแต่ว่าเป็นพลเรือนต่างชาติแล้วก็มาฝึกทหารรวมถึงคนที่อาสาเข้ามารบด้วยการได้เงินตอบแทนดีๆนะฮะแล้วก็คิดว่าในแง่ของกำลังพลเนี่ยรัสเซียสามารถที่จะแบกไปได้จนถึงปลายปี2025หรือว่าปลายปีหน้ารัสเซียแบกได้แต่คำถามคือยูเครนจะแบกถึงหรือเปล่านะฮะเพราะว่าในแง่ของประชากรเนี่ยยูเครนถือว่ามีน้อยกว่ารัสเซียแล้วก็ยูเครนก็อาจจะมีทหารไปอาสาช่วยรบบ้างนะแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับทางรัสเซียแล้วซึ่งมีทรัพยากรคือมีเงินในการจ้างทหารเนี่ยอัตราของคนที่ไม่ใช่คนยูเครนเข้ามาช่วยรบเนี่ยมันน้อยกว่าทางรัสเซียเยอะมากนะเพราะฉะนั้นยูเครนสู้ยังไงที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่ายูเครนมีข้อจำกัดในการใช้อาวุธของชาติตะวันตกโดยเฉพาะขีปนาวุธพิสัยไกลในการโจมตีกลับไปที่รัสเซียซึ่งยูเครนบอกว่าอันนี้มันเป็นแบบปัญหาหนักมากของเขาเพราะว่าต่อให้มีอาวุธจากชาติตะวันตกเนี่ยถ้ายูเครนไม่ได้รับอนุญาตในการโจมตีเข้าไปในฐานที่มั่นของรัสเซียในแผ่นดินรัสเซียเนี่ยก็เท่ากับว่ายูเครนต้องนั่งรอให้เขาโจมตีแล้วก็ใช้อาวุธเหล่านั้นในการป้องกันตัวเองนะฮะอย่างเช่นขีปนาวุธวิสัยไกลก็เอาไว้สกัดพวกขีปนาวุธของรัสเซียแต่ว่าถ้าเกิดยูเครนสามารถโจมตีไปจุดเกิดเหตุก็คือไปฐานยิงขีปนาวุธของรัสเซียได้เนี่ยมันก็จะทำให้เขาเนี่ยปลอดภัยมากขึ้น